ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านสุรพจน์ทวีศักดิ์รัฐโรคกวิสัยคืออะไรเผยแพร่เมื่อวันที่7เดือนมีนาคมปี2018แนวคิดโลกกวิสัยหรือ secularism คือแนวคิดที่ว่ารัฐกับศาสนาต้องแยกอิสระจากกันการแยกเป็นอิสระจากกันก็เพื่อหลักประกันว่ากลุ่มหรือองค์กรศาสนาต่างๆจะไม่เข้าแทรกแซงกิจการของรัฐและรัฐก็ต้องไม่แทรกแซงกิจการของศาสนาหลักการสำคัญของแนวคิดโลกกวิสัยคือ 1. ปกป้องทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อหมายถึงปกป้องเสรีภาพในเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของพลเมืองทุกคนนักโลกกวิสัยนิยมต้องการนำเสรีภาพทางความคิดและมโนธรรมมาใช้กับทุกคนทั้งผู้คนที่เชื่อและไม่เชื่อในทางศาสนาหรือเรื่องอื่นแต่อย่างใดอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการลดทอนหรือจำกัดเสรีภาพทางศาสนาแต่อย่างใด 2. ปกป้องเสรีภาพทางศาสนาแนวคิดโลกวิสัยปกป้องเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่ออื่นๆอย่างเต็มที่ปกป้องสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาใดๆตราบที่ไม่กระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นทางนี้เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิ์และเสรีภาพทางศาสนาของปัจเจกบุคคลจะต้องสมดุลกับสิทธิ์ที่เป็นอิสระจากศาสนาด้วยเสมอไป 3. นักปกป้องประชาธิปไตยและความยุติธรรมในสังคมประชาธิปไตยโลกวิสัยพลเมืองทุกคนย่อมเสมอภาคกันเบื้องหน้ากฎหมายและศาลยุติธรรมไม่มีกลุ่มทางศาสนาหรือการเมืองที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในเรื่องศาสนาย่อมมีสิทธิ์และมีพันธะต่อบุคคลอื่นๆแบบเดียวกันในฐานะพลเมืองเหมือนกันแนวคิดโลกวิสัยให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลเหนือข้อเรียกร้องทางศาสนาและการยึดถือความเสมอภาคทางกฎหมายทางนี้เพื่อปกป้องสตรีกลุ่มความหลากหลายทางเพศและกลุ่มน้อยอื่นๆจากการเลือกปฏิบัติหรืออคติทางศาสนาดังนั้นการยืนยันความเสมอภาคทางกฎหมายก็เพื่อให้หลักประกันว่าบรรดาผู้ที่ไม่มีความเชื่อทางศาสนาต้องมีสิทธิ์แบบเดียวกันในฐานะเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตนเองเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญาอื่นๆ 4. ปกป้องความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนการบริการภาครัฐในรูปแบบอื่นๆจะต้องอยู่บนหลักโลกกวิสัยนั่นคือต้องไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะความเชื่อและไม่เชื่อทางศาสนาโรงเรียนของรัฐต้องเป็นกลางทางศาสนาไม่สอนไม่ปลูกฝังหรือสนับสนุนความคิดใดความเชื่อของศาสนาใดๆ 5. ปกป้องเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกผู้นับถือศาสนาใดๆย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเชื่อของตนเองอย่างเป็นสาธารณะแต่พวกเขาก็ต้องยอมรับการคัดค้านหรือการตั้งคำถามต่อความเชื่อนั้นๆด้วยความเชื่อแนวคิดและองค์กรทางศาสนาต่างๆต้องไม่ได้รับอภิสิทธิ์ในการปกป้องจากสิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกเพราะในสังคมประชาธิปไตยแนวคิดและความเชื่อใดๆต้องเปิดกว้างต่อการอภิปรายปัจเจกบุคคลมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามวิจารณ์และตรวจสอบทุกแนวคิดพูดอีกอย่างก็คือไม่มีแนวคิดความเชื่อใดๆที่มีสิทธิพิเศษเหนือการถูกตั้งคำถามวิจารณ์และตรวจสอบอย่างไรก็ตามแนวคิดโลกวิสัยไม่ใช่แนวคิดอเทวนิยมอเทวนิยมไม่มีความเชื่อในพระเจ้าแน่นอนว่าพวกเอทิสสนับสนุนความคิดโลกวิสัยอย่างเด่นชัดแต่แนวคิดโลกวิสัยก็ไม่ได้มุ่งท้าทายศาสนาหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งทั้งยังไม่ได้ยัดความเชื่อใดๆให้แก่ใครแนวคิดโลกวิสัยเพียงแต่จัดเตรียมโครงสร้างสำหรับสังคมประชาธิปไตยที่สามารถให้หลักประกันความเท่าเทียมในพื้นที่ต่างๆในสังคมเช่นในพื้นที่ทางการเมืองการศึกษากฎหมายและพื้นที่อื่นๆสำหรับผู้ที่มีความเชื่อและไม่เชื่อในเรื่องศาสนาและอื่นๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกล่าวอย่างสั้นๆแนวคิดโลกวิสัยคือแนวคิดที่ยืนยันเสรีภาพความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดดังนั้นแนวคิดโลกวิสัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราในการสร้างสังคมที่ทุกศาสนาและคนไม่มีศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยุติธรรม
และอย่างมีสันติภาพสำหรับรัฐโลกวิสัยหรือ Secular State ก็คือรัฐที่นำแนวคิดโลกวิสัยมาปรับใช้โดยมีการแยกศาสนาจากรัฐและเคารพสิทธิมนุษยชนของพลเมืองของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะเหตุแห่งความเชื่อของพวกเขาเราสามารถสรุปลักษณะพื้นฐานของรัฐโลกวิสัยให้เห็นเด่นชัดได้คือ 1. ไม่สถาปนาศาสนาประจำชาติ 2. ประชาชนทุกคนเสมอกันเบื้องหน้ากฎหมายโดยไม่คำนึงว่าจะนับถือศาสนาหรือมีความเชื่อใดๆ 3. กระบวนการการตัดสินของศาลไม่ถูกขัดขวางหรือแทรกแซงโดยหลักเกณฑ์หรือกระบวนการทางศาสนาวงเล็บเพราะไม่มีการออกกฎหมายหรือคำตัดสินคดีที่อิงความเชื่อหรือหลักคำสอนทางศาสนาใดๆ 4. รัฐไม่ให้งบประมาณและไม่สนับสนุนกิจการและการปฏิบัติทางศาสนาใดๆ 5. ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเชื่อและไม่เชื่อและที่จะเลิกนับถือหรือเปลี่ยนศาสนา 6. นโยบายสาธารณะและบริการสาธารณะใดๆต้องไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางศาสนาความเชื่อหรือความไม่เชื่อใดๆ7. ปัจเจกบุคคลและกลุ่มใดๆต้องไม่มีอภิสิทธิ์หรือเสียเปรียบเพราะเหตุแห่งศาสนาที่เขานับถือความเชื่อหรือความไม่เชื่อในเรื่องใดๆจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ารัฐไทยไม่ใช่รัฐโลกวิสัยเพราะไม่ได้แยกศาสนาจากรัฐศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติรัฐไทยให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาเถรวาทมากเป็นพิเศษมีองค์กรศาสนาของรัฐที่มีอำนาจทางกฎหมายและเป็นกลไกสนับสนุนอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้รัฐมีหน้าที่อุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาอื่นบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะรัฐไทยจึงไม่สามารถจะเป็นกลางทางศาสนาไม่สามารถใช้หลักประกันเสรีภาพและให้ความเสมอภาคทางศาสนาแบบรัฐโลกวิสัยได้เช่นมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวพุทธภายใต้การปกครองของมหาเถระสมาคมและนอกการปกครองของพระมหาเถระสมาคมคือไม่ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่ชาวพุทธกลุ่มสันติอโศกและกลุ่มภิกษุณีอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มที่อยู่ภายใต้พระมหาเถระสมาคมเป็นต้นด้วยเหตุนี้รัฐไทยจึงไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและให้ความยุติธรรมทางศาสนาได้จริงการแยกศาสนาจากรัฐหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นรัฐโลกวิสัยจึงจำเป็นต้องถูกนำมาถกเถียงช่วยกันคิดและทำให้กลายเป็นจริงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท